นี่นะครับรถพลเลาะนะครับโอ้นะครับนะครับประเทศเต็มบรรดาศึกเลยครับนะครับถ้าสิไปงมหอยครับแล้วหอยเหล้ามากินครับพี่น้องครับเลยไปหาหอยของผู้สาวเหล้ามากินครับพอหมายของเข้าครับปูนครับทางดอนเกษตรครับนะเราอยู่ใกล้สีเทียงครับพี่น้องครับใกล้สีเทียงโอ้หลายคนเข้าไปมันนี่ครับเช็ดเลยหอยสาวเหล้าครับไปหยิบใหญ่ครับนะครับที่นี่ยุทธครับผมไปการเดินงานครับให้ช่างยุทธครับครับพี่น้องครับหอยที่เข้าที่เอาไปนี่นะครับเป็นหอยกาบกี้ครับพี่น้องครับหอยกาบกี้น้ำของหอยกาบกี้กับซิมี่ขนาดน้อยใช่ครับว่าน้อยใหญ่เอาเบิดละครับมันจะเป็นหอยกาบกี้ครับอันที่สองก็คือหอยไส้ครับมันจะคล้ายๆกับหอยกาบกี้แต่ว่ามันม้นกว่ากันนะครับพอดีหอยอ้วนครับไข่เต็มลึกครับไอ้น้อยเนาะพอดีไข่เต็มท้องครับมันว่าไข่เต็มท้องครับช่วงนี้ครับกำลังสิออกลูกครับเอาละครับไปครับพี่น้องครับฝากฮอดผู้สาวเมืองปากกระดิ่งเด้อสิไปเอ็ดใหม่เด้อไปเอ็ดคลิปง้อมหอยเด้อทดสอบประกอบทดสอบประกอบแซ่บครับพนังเงือแซ่บครับเจ้าของพื้นที่ครับพี่น้องครับนกครับนี่เยอะครับเข้ากับสมัครเดี๋ยวเห็นพื้นเห็นพื้นครับลิ้นละบันอู้นี่ก็เป็นฟังนะครับดอนเกษตรก็จะมีพื้นที่ประมาณ100ไร่100ไร่ในข้างล่างพอดีห้องเป็นเฮกตาร์ครับเฮกตาร์1ก็ 6.3 ไร่100ไร่ก็สิมีประมาณ15เฮกตาร์ครับพี่น้องหอยทั้งสี่ก็มาเลาะฟังนะครับ อุปกรณ์หายุหกิจเขาขี่ของน้องนะครับขอพี่น้องทั้งสปปอลเล่าครับเนี่ยนี่เป็นหาดครับหาดทรายครับก็คือน้ำโขงมันแห้งครับพี่น้องครับพี่น้องท่านชาวปปลาวอย่าปิดเขื่อนเลยเด้อครับมันตะมันบ่หรือดับนี่เฮ้ยดับหรือมันตะมันวะดับหรือมันตะมันนี่โอ้ยเอาละครับพอดแล้วครับพี่น้องว่ายมีเสียงไปครับสิบองเย็นมาคนละสายเลยเย็นมาคนละสายเออเดี๋ยวพอดแล้วครับพี่นะครับหันซ้ายครับพี่นะครับตัวกันลุงเนาะนี่เราไปหารถบุญถ้าคุณก็เป็นฟังไทยครับพี่น้องครับฟังไทยนะ
พังไทยตอนนี้วัดนักเกษมครับอันนี้วัดพุทธนิมิตนะครับวัดหนองเท่าวัดตันทาวัดแก้งครับเอางบมาดีครับแล้วก็ผมเดี๋ยวเราสิถ่ายรูปครับมาดีอีสุงแง่งเจ้าไงเงี้ยพ่อสุงแง่งผมแหละนี่บุกช่องเนี่ยไอ้เงี้ยเจ้าหอยอยู่พอดีน้ำฝ่าหนีพวกนี่บ่ใส่ใส่ใส่บุหรี่ใส่บุหรี่ใส่เออเออนี่ละนี่ละนี่ละอันนี้ครับพี่น้องอันนี้เป็นหอยทรายครับพี่น้องครับหอยทรายครับหอยทรายมันส่วนมากแล้วมันจะอยู่มาอยู่น้ำขี้ตมนะครับหอยเป็นสะอาดนะหอยเล่าสะอาดเนี่ยหอยเล่าสะอาดครับพี่น้องเดี๋ยวมันจะอยู่น้ำทรายครับพี่น้องครับแต่ปกตินี่แต่หน่วยหอยเอาหอยข้างแห้งหอยไข่เนี่ยทุกมันไข่ได้นี่บุ้งเยอะดูอันนี้หอยเล็บมาดดินี่แล้วบุ้งเป็นหอยกิ๊บกี้บ่โอ้อันนี้มันหอยเล็บมากครับพี่น้องมันจะคล้ายๆกับหอยกากี้เดี๋ยวสองชนิดแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวสองชนิดแล้วครับอันนี้เป็นหอยทรายครับหอยทรายนี่หอยทรายแล้วก็หอยทรายครับอันนี้หอยกากี้เฮ้ยหอยเล็บมากครับหอยเล็บมากมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับเล็บม้าอย่าไล่ปากกูด้วยกูเลยตัวซี่ฉลองได้เนาะขนองครับขนองน้องฉลองเนาะใช่ผมฉลองโอ้ฉลองครับอายเนาะง่ายกว่านี้นะครับเจ้าเห็นทั้งอื่นนะคู่ละลงขนองเนาะเดี๋ยวต้องเอ็นเท่ากี้บอโอเจ้านี่สิว่าฉลองเนี่ยถ้าง่ายไม่เนี่ยมันยุบประสามประสี่แล้วมันฉลองตอนง่ายมากแต่เจ้าง่ายมากเฮ้ยหุ้ยมันจะเอายักษ์ไปเฮ็ดไอ้จักสิได้ไงมาตัวเล็กๆน้อยๆได้จ้ะหอยเล็บมากครับพี่น้องได้อยู่ไหมตัวมากวอดตะนุ่มพี่น้องครับควบใสของน้ำครับพี่น้องครับนะควบใสของน้องแต่ว่าพี่น้องนะครับพาลูกพาหลานมากอันตรายอยู่ครับพี่น้องครับมันจะมีหลุมทรายเด้อพี่น้องนะเป็นทรายมาก็ต้องมีเสื้อชูชีพนะครับได้บ่ป่าโอ้ตกตกโลกพี่น้องตกตกโลกฮะเอามองบ่ฮะเนียนบ่อยฮะมาเลือกเอาจังวะสีบอดตะนูนี่ฮะปุ๊บกับปุ๊บปอมเนี่ยกูสิน้องไงมันงมหอยแบบทอดปลาครับพี่น้องเนาะกระสีแมนบ่สิน้องสิได้มันไล่กันอยู่แต่ดิ
คือกอไข่ครับพี่น้องเนี่ยกอไข่พอลงไปเลยโอ้กับลงไปเลยเนาะนี่บ่พี่น้องงมหอยก็เด้อตะหนูคิดตัวหมู่บ้านบ่เนื้อหอยฮอดแห้วหยังนี่งมมือเดียวเลยครับพี่น้องครับคำมือเดียวละอย่าไปคำหลายสาวเล่าเลยมังโอ้เสียงวะเสียงพึ่งวะพี่น้องเห็นแล้วครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องได้แล้วครับได้แล้วครับว่ามันอยู่พี่มันอยู่ลึกอยู่แน่นแน่นพี่น้องเอ้ยโอ้เจ๋อครับจะเจ๋อเดี๋ยวตุลมพะเลาะกะหอยหนาวคือกันครับพี่น้องตัวดีแม่นอันนี้หอยใช่ครับพี่น้องกันหอยเล็มมากหอยเล็มมากสองด้วยแหละครับงบไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับหอยเล็มมากให้จะได้กินตะนุเจอแล้วครับพี่น้องครับโอ้เถื่อนนี่หลายอยู่นี่เถื่อนนี่ได้ปลาได้ทั้งหมดเลยดิกู้แล้วไอ้มักกินหอยเสียเวลานอนตู้ร่มซะบ่ตะหนูนี่น้องนอนท่องสิหลับและฟังเพลงจะเกาหน่วย10หน่วยก็พอแล้วพี่น้องเอ้ยอย่ากินหลายอันนี้หลายก็สิไปฝากสาวเล่าซ้ําเนื้อพุ่นน่ะอยู่โบกห้อยเด้อมันมักอยู่เดี๋ยวห้อยเด้อมันมักอยู่โบกห้อยหลายหน่วยแล้วครับพี่น้องเอ้ยรถเต็มทงละนะว้าหลายตัวพี่น้องหลายด้วยพี่น้องเอ้ยคือลบถนัดเรื่องงมหอยนี่ครับมันขึ้นกับงบได้ครับมันจะมีคนพามาฮ่าฮ่าขึ้นกับงบไหนโอ้ยเปิดเอาเบิดแล้วครับพี่น้องไงงานนะครับพี่น้องครับงบต่อครับพี่น้องโอ้
ม่วงอันนี้ก็ตายกลับเลยเห็นอยู่ป่ะล่ะมันยืนตำห้อยฮะถือกันอยู่นั่นอยู่ดิลูบๆจับฮะวายเอาเนี่ยเอาเนี่ยอู้บึงอุตุด้วยใส่พันนะเว้ยพันใหญ่อู้ชิโดนี่ไม่ของเท่ของเท่ครับของเท่ครับเออเท่ครับอู้อีหยังมันพี่น้องนี่เอ๊ะเออคือลูกป่าใช่ป่ะโอ้ตัวล้มน้อยเดียวก็อิ่มแล้วพี่น้องไอ้นี่อาตใหญ่หอยใหญ่ใหญ่ฮ่า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 ห้องก็มือเดียวก็ได้พี่น้องเลยเข้าเลยเข้าถนัดอยู่แล้วเรื่องก้มหอยถนัดอยู่แล้วว่ายหอยอีกอย่างว่าเดี๋ยวหอยอีกอย่างไงหิมะกินหอยเอโอ้มันสิบอดเป็นบอดนี่ฮอดเมืองนครมันสิบ่แกงเลยก็คิดเนาะมันสิฮอดเมืองนครพุ่นมันสิพ่อแกงเลยไปถึงหม่องมันเนาะนี่หม่องมันหอยกับสาวสวรรค์พุ่นนะมื้อนี้คือบ่มาวะมาหลายบ่ว่าเลยจะใครฮะโอ้สลัดเออมาวินัยว่าวินัยวะวินัยแล้วมาหากับชาวเล่าเนี่ยฮึไปแล้วพูดเลยหลายบ่จะเอามดปลาเลยเฮ้ยโอ้ผู้ใดมากดขี้เกียจสมบัติวะลัดมาเลยครับพี่น้องครับมันอยู่เลิกเติบเนาะแล้วบูโอ้พี่ดอกเอ้ยไล่คุบหอยไล่คุบหอยหอยมันแลนหอยมันแลนพี่น้องหอยมันแลนไล่คุบหอยเป็นเอามือเดียวดิบ่พี่น้องสองด้วยเหรอเฮ้ยทำไมไม่ไข่สมบูรณ์เนาะได้แล้วหน่วยได้ไก่เยอะ
สับก้นมันอยู่บ่มันแก่ไว้สับก้นสิจูบได้เลยตัดดักมันออกดักเนี่ยกินทั้งดักดักเนี่ยกัดเลยลมพะเลาะล่ะแผนกคลายลูกจะถึงต้องละใส่ม่วงเจ้าตะนุไอ้พูดแล้วใส่ขวายไอ้เบิ้งม่วงไอ้เบิ้งม่วงพี่น้องไอ้เบิ้งม่วงไอ้เบิ้งม่วงพุกม่วงเลยไหมฮะเอากู้เลยบ่หุบเขาเลยวายง่ายประท่านบอกพี่เนาะมองคำว่าพี่เลยพี่เนาะก็คือก็เสื้อกันแล้วเนาะของแท้ครับมองเป็นของแท้ครับพี่น้องของแท้แต่ว่าอ้าวมีอยู่ด้วยครับพี่น้องเอ้ยอ้าวไหลบ่อไปนี่ก็วีบป่าเลยครับพี่น้องเอ้ยโอ้โถพี่น้องครับพี่น้องครับว้ายโอ้สองเส้นดิโอ้หอยน่านาน่านาน่าอัปเดตครับอัปเดตครับเลยตกเรื่องไปดิหอยครับหอยอู้ฟิตเลยกันโอ้ยพ่อไม่เข้าไม่เออโอ้ยโอ้ยเฮ้ยบ่อยครับพี่น้องครับล่องหน้านี่เปลืองเท่าเปลืองโอ้ยเอ็งเข้านี่เปลืองเท่าเปลืองหนักแข็งขนาดครับพี่น้องเอ้ยโอ้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไปใต้มึงเทิงมันเป็นยังไงวะโอ้ยันเขาเจียบถือว่าว่าบ่ฮะหอยที่เอาพ่อมึงนี่ครับพี่ดังครับนี่ครับพอสามสายพันธุ์ครับพี่ดังตัวนี้เป็นหอยกับกี้ไงครับหอยกับกี้นี่เป็นหอยเล็บม้าครับหอยเล็บม้ากันตระกูลเดียวกับหอยกับกี้ครับมันน้อยกว่าหอยเล็บม้าอันนี้เป็นหอยไส้ครับคล้ายๆกับหอยจูบหอยขมมันเท่าตามสายพันธุ์ครับพี่น้องครับตอนนี้เราก็ได้หลายเติบแล้วครับได้หลายเติบนี่ครับได้หลายเติบนะครับวันใหม่ครับผ่อนพันเลยกะได้เลยกะเมื่อครับพี่น้องนะนะพี่น้องท่านสปอปเปอร์ล่าเลยกะมาเป็นไทยยืนสวนครับตัวนึงโอ้ยโอ้กินตัวนี้โอ้ยคือกันนะเนี่ยใส่บุตรของเจ้าได้ลาไปเลยนะโอ้ยอะไรเติบเลยโอ้อมในมอนหนึ่งกูดิโอ้เกิดในคือกันเลยวะเมื่อกี้หินกับอควายคือกันเลยข้างตัวได้ดีครับเมื่อกี
ี่พี่น้องหลายขนาดได้พี่น้องไหมฮะว้ายเต็มสอบแล้วได้ดึกกระสอบแล้วพี่น้องเอ้ยเนี่ยบ่หายแล้วนี่เป็นมักขี้หินบ่เห็นตัวนี้วะข้างนอกเอาแต่น้อยๆวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของแท้ของแท้ของแท้อินเตอร์นามเลิกเลิกกับพี่เด้ไปเบิ้งไปเบิ้งน้ำไอ้ผู้ท่ามากครับพี่น้องครับผู้ตัวมูมากครับตัวแล้วเมาผู้ตัวมูมากพี่ไก่ยังบักหลายเนาะเข้ามาเนาะเออถ้ามักหอยเด้อเฮ้ยทำไมหอยฟูวะคนหลายใช้ไปด้วยของจ้ะใช้ไปด้วยของจ้ะนี่ใครเนี่ยเธอของแท้ครับของแท้ของแท้ครับโอ้ยไม่ได้กินอะไรแล้ววะเพื่อนถูกจักว่อนแล้วเพื่อนเอาเม็ดในจังห้องมู่มากครับพี่น้องครับรถทะเลาะครับพี่น้องครับที่งานรถนะครับโอ้นายช่างครับนี่ไปให้งานยึดงานเพื่อการมังงมหอยครับนั่นทีมงานเดี๋ยวพอดูหน้าจ่าเทินฝันน้องวัดคิวนะครับครับพี่น้องครับมื้อนี้จากลาพีจากลาน้องไปกับบรรยากาศนะครับความสวยสดงดงามของฝั่งของทั้งฝั่งลาวนะครับทั้งหาดทั้งเกาะไข่ทั้งลาวนี่แหละครับอยู่ดีมีสุขกันสุขุดสุขคนครับพี่น้องครับคนเจ็บยาใดขอบไข่ยังมีครับพี่น้องครับถ้าติดใจกับพี่น้องใครจะลืมนะครับกดไลค์กดแชร์บอกกล่าวต่อๆไปให้พี่ให้น้องได้เบิ่งนะครับได้เห็นธรรมชาติบ้านเฮาครับเห็นความสวยสดงดงามเห็นความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเฮาครับมื้อนี้ไปแล้วครับพี่น้องครับบายสปปลาวเสียเวลานอนผมได้ดีเนาะ